ลโหลสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนถึงได้เริ่มสักทีกับหมอแปลกนะครับผมเป็นตัวที่ปั้นเหนื่อยมากเหนื่อยชิบหายใช้เงินเยอะมากใช้เศษอิฐก็เยอะมากน้องๆเอ้ยไม่ใช่น้องๆประมาณเวอร์บอสตัวหนึ่งเลยอ่ะกว่าจะปั้นมาจนครบทุกสกิลนู่นนี่นั่นมาดูกันเลยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับตัวละครนี้อย่างแรกเลยชิ้นแรกนะครับก็มีโจมตีพลังงานนะแล้วก็ความเร็วในการโจมตีเป็นสเตตัสหลักนะครับต่อมาป้องกันพลังงานแล้วก็สกิลคูลดาวน์ภาษาไทยแล้ววะใช้สกิลได้อีกครั้งเพิ่งรู้ภาษาไทยเมื่อไม่นานนี่แหละอัตราการติดไม่ใช่อัตราความแรงในการติดคริติคอลนะครับคริติคอลดาเมจแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่นะฮะอันนี้อัตราการติดดีแล้วโอกาสในการติดคริติคอลแล้วก็เจาะกรอบนะครับอันนี้มีอะไรบ้างมีโจมตีพลังงานเพิ่ม 4% ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่ม 3% นะมาดูเกียร์นิดนึงเกียร์ที่ใช้อยู่ตอนนี้พี่เกียร์ที่ดีนะแต่มันเจ๋งตรงที่มันมีอมตะซึ่งหลายๆคนเขาแนะนำว่าอยากถ้าให้ดีหมอแปลกควรจะมีเด้งเลือดกับอมตะ2เขาเรียกแหละ2ออปชันเนี้ยจะช่วยให้โหดขึ้นเยอะนะครับอยู่ดีได้ง่ายขึ้นก็บอกเลยว่าก็จริงนะเพราะว่าช่องโหว่เดียวของหมอเนี่ยคือล้มง่ายเพราะว่าตัวบางนะครับคือถ้าเกิดพลาดนิดเดียวเนี่ยมีโอกาสล้มได้เลยแล้วโดยเฉพาะเวลา PVP แล้วฝั่งตรงข้ามก็ใช้หมอแปลกเหมือนกันเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าโอกาสชนะเกือบจะเป็นศูนย์เพราะว่า PVP เนี่ยเวลาเราไปสู้กับคนอื่นเวลาคอมมันบังคับทีมฝั่งตรงข้ามมันไม่มีคูลดาวน์มาถึงมันยัดสกิลเลยซึ่งก็มักจะโดนหยุดเวลาแล้วก็ตายไปนะครับสำหรับฝั่งเราเนี่ยก็อาจจะแก้ทางด้วยการใช้วอปส์เทียร์2ก็ได้แต่ว่ามันก็แบบเขาเรียกแหละไม่ 100% หรือเปล่าวะคือมันก็ช่วยได้ระดับนึงแต่ถ้าเกิดทำให้หมอแปลกล้มยากขึ้นก็จะช่วยได้เยอะกว่าเพราะงั้นก็ลองไปหากันดูแล้วกันนะที่มีแค่อมตะ3วีถ้าให้ดีก็เด้งเลือดด้วยต่อมาสกิลนะครับสกิลเทียร์2สกิลแรกเลย Master of the Mystic Arts นะครับทำอะไรได้มีโอกาส 75% เมื่อทำการโจมตีจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดแช่แข็งTime Freezing ก็หยุดเวลานั่นแหละนะครับปิดหยุดเวลา4วินาทีแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยความเร็วทุกอย่างนะครับทั้งโจมตีแล้วก็การเคลื่อนที่เนี่ยเพิ่ม 15% ในเวลา5วินาทีต่อมาสกิลโจมตีนะครับ Crimson Bands of Cryptorak ถ้าเกิดอ่านผิดขออภัยนะครับคือมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษมันเป็นแบบคำโบราณอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้สกิลนี้จะทำให้ติดบายก็คือทำให้ตึงเนี่ยตึงไว้กับที่นะ3วิเอา 74% ของโจมตีพลังงานมาเป็นดาเมจประเภทพลังงานนะจะเพิ่มอีก 1,281 ดาเมจคูลดาวน์8วิคูลดาวน์ก็เตือนกันอีกครั้งนะครับคูลดาวน์ไม่เป๊ะนะครับอันนี้จะอยู่ที่ว่าการ์ดที่ใช้อยู่เนี่ยรวมคูลดาวน์เท่าไหร่แล้วก็ตัวละครด้วยต่อมา Demons ofตีหนักนะครับอันนี้ทำให้จะลบบัฟก็คือลบพวกสกิลเสริมความสามารถทุกอย่างของตัวละครที่เป็นเป้าหมายเนี่ยหายหมดเลยครับก็คือดิสเปลเลยหายไปหมดเลยใช้กับพวกที่มันแบบมีอมตะมีรูดมินี่เอ้ยอมตะอันนั้นอมตะไม่ชัวร์ว่าได้หรือเปล่าแต่พวก
บัฟเพิ่มพลังบัฟนู่นบัฟนี่อะไรกันลบเกลี้ยงเลยครับรู้สึกจะใช้กับชาลอนได้ด้วยที่มันทำให้ตัวเองอมตะนะครับก็เดี๋ยวไปลองดูกันดีอันนี้จะเป็นโจมตีพลังงานนะ 62% มาเป็นดาเมจประเภทพลังงานแล้วเพิ่มดาเมจอีก214กูดาว7วีนะครับ Eye of Agatoลิ้นพันอีกแล้ว Eye of Agatoto นะครับก็อันนี้จะโจมตี62เอา 62% ของโจมตีพลังงานมาเป็นดาเมจประเภทพลังงานแล้วเพิ่มอีก183ดาเมจนะครับสกิลนี้พิเศษตรงหนึ่งถ้าเกิดใช้ยูนิฟอร์มของหนังด็อกเตอร์สเปนเนี่ยครับใช้สกิลนี้แล้วมันจะฮิลตัวเองด้วยก็เดี๋ยวไปดูที่ออปชันยูนิฟอร์มอีกทีหนึ่งแล้วกันนะต่อมา BY Conduit ใช่ป่ะวะอันนี้ไม่ชัวร์น่าจะอ่านว่า Conduit เลยทำให้เจาะบาเรียได้ 100%บาเรียนนะที่นี้ย้ำอีกครั้งจะเป็นบาเรียนจำพวกที่มันทำเอามาจากเลือดมากสุดอะไรเงี้ยจะเป็นบาเรียนสีเขียวอะไม่ใช่บาเรียนมาตานะสีเหลืองนี่ตีไม่เข้านะครับจะเป็นบาเรียนสีเขียวที่ตีเข้านะต่อมาออสซิงไออันนี้จะทำให้ศัตรูติดมืนด้วย4วินาทีเอาโจมตีพลังงาน 119% มาเป็นดาเมจพลังงานแล้วก็เพิ่มอีก 1,280 คูลดาวน์ 10 วิสกิลสุดท้าย Sorcerer Supreme นะครับก็แถวนี้แม่งใกล้รถไอ้ใกล้ถนนแล้วก็มีแต่เสียงรถอันนี้บัฟเป็นสกิลบัฟตัวละครนะบัฟตัวเองเพิ่มโจมตีทุกรูปแบบ 80% เพิ่มความเร็วทุกรูปแบบ 20% และเพิ่มโอกาสติดคริติคอล 60% เป็นเวลา7วินาทีสกิลนี้มีดาเมจด้วยนะก็161ดาเมจ161โจมตีพลังงานมาเป็นดาเมจประเภทพลังงานและเพิ่มไปอีก 1,281 ดาเมจนะซึ่งสกิลนี้มีความสามารถพิเศษอีกอย่างนึงคือทำให้คูลดาวน์หรือว่าการใช้สกิลได้อีกครั้งนึงของทุกสกิลนะครับยกเว้นสกิลของมันเองนะสกิลอื่นน่ะจะทำให้คูลดาวน์เหลือแค่1วิเป็นเวลา7วินาทีก็คือกดสกิลอื่นรัวๆได้เลยมันจะแค่วิเดียวนะแล้วก็ทำให้อมตะด้วย7วิโคตรโกงโกงชิบหายเลยสกิลเนี้ยโกงมากคูลดาวน์16วิเอาจริงๆก็ไม่นานเกินไปสักเท่าไหร่ก็เดี๋ยวอธิบายเพิ่มอีกทีในรีวิวสกิลแล้วกันต่อมานะครับสกิลลีดแบบ Universal Awareness ใส่ให้เพื่อนในทีมตัวละครนะก็เพิ่มโจมตีพลังงาน 30% แล้วก็ไม่สดลบดี 20% อ่ะขอข้ามาดูยูนิฟอร์มกันหนึ่งนะครับอันนี้ความสามารถพิเศษของยูนิฟอร์มนี้นะครับก็จะเป็นเมื่อใช้สกิล3เนี่ย Demon of Denak เนี่ยก็จะทำให้เด้งเลือดขึ้น 8% นะครับจากเลือดจาก Max HP จากเลือดสูงสุดแล้วก็ Reflect คือสะท้อนพลังโจมตีที่เข้ามาใส่ตัวเองเนี่ย40%50% of max power max power ก็สะท้อนไปโอเคเข้าใจละมันจะสะท้อนพลังโจมตีที่โดนเข้ามาเนี่ยกลับไปหาคนที่ใช้เนี่ย 40% แต่ 40% นั้นเนี่ยจะไม่สูงเกินกว่า 50% ของพลังโจมตีที่ใส่เข้ามาอันนี้อาจจะงงนิดนึงนะคือ 40% ที่เราสะท้อนกลับไปเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะสูงมากกว่า 50% ของพลังโจมตีที่เข้ามาอย่างเช่นสมมุติเขาตีมา 1,000 เราจะสะท้อนกลับไปเนี่ย 40% ก็แต่ว่ามันจะไม่เกิน 50% ของพลังโจมตีสูงสุดของสกิลนั้น
ไม่อธิบายยากว่ะคือผมอ่านแล้วผมเก็ทนะแต่ว่าจะอธิบายให้เข้าใจนะเอาเป็นว่ามันสะท้อนโจมตีแล้วกันนะครับไอ้รายละเอียดปีกย่อยนี่ไม่ต้องไปสนมันก็ได้ถือว่าก็เป็นกำไรไปมันมีการสะท้อนการโจมตีนะครับก็แล้วก็คูลดาวน์ของทั้งหมดเนี่ยแค่วีเดียวเท่านั้นก็ได้เรื่อยๆเลยเอาจริงๆมันไม่ใช่สาระสำคัญไอ้เรื่องไอ้ข้างหลังเนี่ยไอ้วงเล็บข้างหลังเนี่ยไม่ต้องไปสนมันก็ได้กว่าจะทำความเข้าใจนี่ปวดกระบาลเปล่าๆเนี่ยมาพรีวิวสกิลแค่พาร์ทแรกแค่เซกชันแรกก็10นาทีแล้วล่ะสกิลแรกนะครับสกิลหนึ่งเป็นไอเฟรมไหมไอเฟรมอยู่นะเพราะว่ามันตีไม่ได้นะเป็นไอเฟรมจังหวะที่หายตัวนะจะเห็นว่ามันไม่ตีนะครับส่วนไอหยุดเวลานี่ก็เป็นสกิลเทียร์2มีความรู้สึกว่าน่าเนี่ยว่าเลยเสียงมันดังผิดปกติโอเคอันนี้น่าจะได้ยินเสียงผมชัดขึ้นนะครับอ่ะนั่นต่อสกิลต่อไปสกิล2ครับอ้อผมดูผิดต้องเป็นสกิล2ที่ใช้แล้วเลือดเด้งสกิลนี้นะครับเห็นจะเห็นว่ามันมีเขียวๆด้วยแต่สกิลนี้ไม่ใช่ไอเฟรมครับต้องระวังด้วยระวังการใช้นิดนึงครับไม่ใช่ไอเฟรมโดนส่วนได้นะครับแล้วก็สกิล3อันนี้สกิลที่ลบบัฟได้นะแล้วทำไมกดสกิล 2N ล่ะลบบัฟได้กดแล้วปล่อยเลยก็ได้แล้วก็ไปใช้สกิลอื่นได้เหมือนกันฮะต่อมาสกิล4ครับสกิลนี้ไอเฟรมเต็มๆครับแต่ว่าใช้ระยะเวลานานพอสมควรดาเมจไม่ได้แรงมากมายแต่ว่าใช้ในการยื้อเอาสกิลอื่นกลับมาใช้ได้ทันนะเพราะว่ามันอยู่นานมากอะสกิลเนี้ยเราเป็นไอเฟรมด้วยแต่ไม่ใช่ไอเฟรม 100% นะมันจะมีจังหวะบางจังหวะที่ตัวเราโผล่มาเนี่ยโดนสวนกลับได้นะแต่ก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากจะมีก็ไอบอสไอ้อาเรียนสแตเทิร์นที่มันตดใส่นั่นแหละถ้าเกิดอยู่ๆมันตดปึ้งอัดหน้าแล้วก็มีโอกาสร่วงสูงมากนะต่อมาสกิล5เปิดกระตุกอันนี้ก็จะมีดาเมจด้วยนะครับแล้วก็ทำให้สกิลอื่นเนี่ยกดใช้ได้เรื่อยๆเนี่ยจะกดอะไรมันจะคูลดาวน์1วิเป็นเวลา7วินาทีแล้วก็เป็นอมตะด้วยนะอยู่นี่โคตรโกงมาแนะนำให้กดใช้ทุกครั้งที่มีโอกาสสกิลนี้ซึ่งปกติสกิลที่รู้สึกว่าแรงมากๆของด็อกเตอร์สเตรนจะเป็นสกิล2กับสกิล3นะสกิล4นี่จะไม่ค่อยแรงแต่ว่าใช้ยื้อได้สกิล2เนี่ยแรงมากต้องเข้าไปใกล้ๆเลยจังหวะที่มันมีวงรอบตัวมันจะโดนแรงแล้วก็สกิลนี้ก็แรงทำให้กันชนะด้วยนะครับต่อมาก็ตามธรรมเนียมนะครับเดี๋ยวลงด่าน18ใช่เดี๋ยวแพทใหม่มามันจะมีด่านใหม่แล้วใช่ไหมเราก็จะน่าจะขยับด่านขึ้นไปอีกนะครับถ้ามันลงไหวนะก็เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่ใช่ว่าแม่งอัปเดตมาแล้วนะยังใช่ไหมยัง เห็นมันมีให้โหลดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวจะลงเวอร์บอสให้ดูด้วยแล้วก็ตัวนี้น่าจะเยอะหน่อยเพราะมันใช้งานในทุกโหมดเลยครับ ลงในทุกโหมดแต่ Alien Pattern อย่างที่บอกว่ามันจะตายง่ายก็ตรงโดนดาเมจไม่พึงประสงค์อย่างเช่นดาวตกใส่หัวหรือว่าอยู่ๆบอสแม่งตดใส่หน้าอัดหน้าเลยทีเดียวก็ตายเลย ก็อันตรายอยู่กระตุกอันนี้อัดบนโน้ตบุ๊กนะก็จะมีแบบกระตุกบ้างพอตัวก็กำลังคิดว่าอาจจะถอยโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่มาเครื่อง
ช้งานแล้วก็เอาเครื่องเก่าให้คนอื่นไปใช้แทนนะถ้ามีเงินเดี๋ยวดูก่อนเคลียร์ก็เป็นตัวที่ดาเมจโหดอยู่นะจะเคลียร์ได้เร็วเดี๋ยวมาดูดิปีบอสจะเป็นไงเผลอจะล้มแบบเดียวเลยเกินครึ่งหลอดไปแล้วบายบายอะไรมันชนะท่าด้วยดีกว่าใช้เวลาไปทั้งหมด45วินาทีอ่ะต่อมาเลยไอ้ลงอะไรดีเอาอันนี้ก่อนก็ได้อะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเจอหมอแปลกด้วยกันเนี่ยจะยากโอเคอย่างเงี้ยสบายบอกเลยว่าสบายชาลอนมานี่สบายชาลอนนี่โดนหยุดเวลาแล้วชุดเดียวก็ตายแล้วณตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าไอ้สกิลหยุดเวลาของหมอแปลกเนี่ยมันเป็นประเภทอะไรมันเป็นปึ้งมันเป็นสตันมันเป็นอะไรหรือว่ามันไม่มีอะไรมันนอกเหนือจากนั้นหมดทั้งหมดเลยก็ไม่รู้นะคือถ้าเกิดรู้เนี่ยมันก็จะแบบไปหาเกียร์มาแก้ทางได้อย่างเช่นสกิลสตันก็จะมีเกียร์ไอ้สตันดีซีเรียกป้องกันการติดสตันอะไรเนี่ยมันก็ดีเออว่ะเดี๋ยวลองไปถามในกลุ่มแอดมินดูดีกว่าไม่รู้มีใครทดลองกันหรือยังแล้วก็ต่อมาลองเวอร์บอสดูโคตรกินหมูอะไอ้เวอร์บอสเนี่ยคือตัวละครอื่นเนี่ยมันจะใช้พวกดีบัฟหรือว่าไอสถานะที่ปกติใส่บอสไม่ได้ถูกป่ะไอบอสแปลกนี่แม่งคือมันแหกทุกกฎที่ควรจะเป็นน่ะมันแหกทุกอย่างเลยครับนี่แม่งหยุดเวลาบอสได้เฉยจะบ้าคือไม่ใช่แค่บอสที่เป็นลูกกระจอกนะทานอสก็โดนคือเอาหมอแปลกไปลงทานอสของมืออย่างกับเล่น easy mode อ่ะง่ายชิบหายหยุดเวลารัวๆแล้วยิงซัดรัวๆเลยดาเมจก็ไม่โดนมันจะบ้าตายเป็นตัวที่โคตร OP จะ OP ไปไหนก็ไม่รู้ถ้าปั้นเอาไม่ต้องปั้นเต็มก็ได้มั้งเผลอๆแค่5ดาวก็ใช้งานได้แล้วอ่ะอ๋อแต่มันจะติดเรื่องไม่มีสกิลดาวน์ว่ะจะไม่มีสกิล5ก็อาจจะยากขึ้นระดับหนึ่งแต่ก็ยังเป็นไปได้ที่จะล้มบอลนะในความคิดเห็นของผมเนี่ยเดี๋ยวดูกดรัวๆเลยอันนี้ก็ใช้สกิล4หลบดาเมจได้ว่าเป็นไอเฟรมเนี่ยอยู่เวลาแล้วก็หมดสกิล2รัวๆตายพอจะโดนตีกดสกิล4หลบใช้ไอเฟรมพอสกิลอันติไอสกิลอันติติดประกาศทีรอบเดือดสตอร์สกิลพอสกิล5วนกลับมาปุ๊บกดสกิล5แล้วกดสกิล2รัวๆโคตรแรงมากอันเนี้ยมาดูแล้วก็มาดูอันนี้ต่อแต่อันนี้อาจจะล้มเร็วหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีอุกกาบาตมีนู่นมีนี่นะคือมันเขาเรียกอะไรเอ้ยแต่มันก็มีอมตะ7วีอยู่ด้วยก็ต้องบริหารสกิลดีๆอ่ะคือหยุดเวลาบ
บอสได้หยุดเวลามอนได้แต่หยุดเวลาอุกกาบาตไม่ได้อะโดนหัวก็เจ็บอยู่ดีนะก็ตกอะไรวะตกชิบหายเดี๋ยวอันตรายตรงเนี้ยอันตรายตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตะกี้เห็นเลยกดสกิล4ยังโดนพุ่งเข้ามาใส่เฉยเลยนะอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ไอเฟนแบบ 100% แม่ดีนะตะกี้มียันอมตะสกิล5ก็เป็นไอเฟรมนะครับระยะเวลาตอนที่มันเกือบใช้สกิลอยู่อะไอเฟรมเหมือนกันมีบอกเนี่ยสกิลเนี้ยเป็นไอเฟรมเหมือนกันใช้ลบได้แต่คูลดาวน์มันนานอะต้องเสียคูลดาวน์นะก็ปีผมจะใช้อยู่แค่นี้นะยูสองสกิลสี่สกิลห้าโอ้โหเนี่ยสกิลสี่เอาไว้ดูดเขาเรียกอะไรยื้อเวลาแล้วก็สกิลสองเนี่ยเอาไว้ทำดาเมจเพราะมันแรงมันรัวได้แล้วก็ใช้สกิลสี่ยื้อเวลาให้สกิลห้ามันพร้อมใช้งานแล้วก็กดต่ออันนี้คือสเปคผมนะคนอื่นอาจจะไม่เหมือนกันนะก็แม่เพราะสกิล2มันยิ้มด้วยมันยิ้มไปในตัวด้วยหมื่นนึงกว่าเพราะมันไม่ได้เรื่องไอ้นี่เนี่ยเรื่องโบนัสข้างบนขวาบนนะพออุกกาบาตมันหล่นมาโดนหัวตลอดถึงแต่ไม่โดนดาเมจนะเพราะว่าเป็นอมตะอยู่แต่ 80,000 ก็หรูแล้วแหละเอาจริงๆอ่ะคือจริงถ้าให้ดีต้องอะไรนะมันต้องเดินรวบบอนมาให้อยู่กระจุกนึงแล้วก็เก็บให้เร็วที่สุดนะเก็บในระยะเวลาที่ไอ้หลอดโบนัสมันเต็มมันจะได้คะแนนเยอะซึ่งผมก็เล่นหุ้นๆอย่างเงี้ยแบบขี้เกียจไงด้วยความขี้เกียจอย่างที่บอกผมนิสัยเสียความขี้เกียจนี่แหละก็โอเคประมาณนี้จบกันไปสำหรับรีวิวด็อกเตอร์สเตนนะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากถ้าเกิดปั้นได้นะเป็นตัวที่โกงชิบหายลงได้แบบทุกโหมดอะโหดหมดอะทานอสถุงมือนี่ขี้ๆเลยกดแบบเยอะแยะวนๆสกิลเอาถ้าวนไม่พลาดก็เก็บนิ่มอ่ะแป๊บเดียวล่วงนะครับแค่24นาทีว่ะต้องขอบคุณหมอแบบเก็บโคตรเร็วเลยโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับอ๋อใช่ลืมพูดลืมบอกไปว่าเดี๋ยววันอาทิตย์เนี้ยอาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยนะครับผมไม่ได้ไปงานแต่งแล้วพอดีติดธุระนะครับก็เลยเดี๋ยวกลับมาไลฟ์ตามปกตินะไปก็เดี๋ยวเจอกันวันเสาร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวเวลากี่โมงก็ติดตามออกที่เพจ
ครับติดตามที่แฟนเพจได้ไปแล้วครับเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีจ้ะ